ข่าวด่วนทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันครบรอบ1ปีที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคว้า2รางวัลครับหนูก็ขอขอบคุณสิ่งแรกก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณบ้านฮักน้องอุ๋งอิ๋งทุกหลังนะคะที่ซอยโหวตให้ล่ะได้รางวัลนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่ล่ะอยากบอกก็คือขอขอบคุณพ่อโจเด้อจ้าเด้อที่มอบโอกาสให้หนูเนาะค่ะถ้าบ่มีพ่อก็บ่มีหลานในมื้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ารักมากเลยวันนี้เนี่ยรางวัลแรกรางวัลขวัญใจมหาชนคมชัดลึกนะครับสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนรางวัลที่2ครับทุกคนรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับของคมชัดลึกและวันนี้ครับเป็นวันที่ครบรอบครับทุกคนหากย้อนกลับไปฟังคำพูดของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้พูดบนเวทีเชื่อว่าพ่อแม่FCแฟนคลับเนี่ยซึ้งกันไปตามๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็กลับมาย้อนวันวานอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้วันที่27กันยายน2567ครับเป็นวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วครับทุกคนที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับคว้านะครับรางวัลขวัญใจมหาชนจากคมชัดลึกไปครองนะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของ FC แฟนคลับนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งนะครับก่อนที่น้องจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใครได้โหวตบ้างนะครับอุ๋งอิ๋งอยากจะให้ทุกคนน่ะจำโมเมนต์นั้นแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครที่โหวตบางคนมีโทรศัพท์ 4-5 เครื่องก็เอามาโหวตให้กับลูกสาวครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์อุ้มอิ่มจำได้ดีเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของอุ้มอิ่มอีก1วันวันที่27กันยายน2566ช่องอิ่มข่าวกระแสครบ 100,000 Subscribe ครับทุกคนนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านเนี่ยจะต้องไปถ่ายกับโล่เงินอีก1ครั้งแล้วครับแล้วก็ตรงกับวันที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยนะครับทุกคนวันนั้นคืออุ้มอิ่มจำได้เลยว่ากรี๊ดลั่นบ้านกันเลยทีเดียวครับแต่ทุกคนยังจำได้เหมือนกับเหมือนกับคนไปแข่งโอลิมปิกแล้วเราเชียร์อยู่แล้วแบบโอ้โหกรี๊ดลั่นบ้านจริงๆสำหรับวันนั้นนะครับเชื่อว่าพ่อแม่FC แฟนคลับเนี่ยหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกับบุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับทุกคน1ปีแล้วอย่างที่อิ่มเคยพูดเอาไว้นะครับหลายคนเนี่ยถามบุ้มอิ่มเข้ามาครับในช่วงที่น้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนบอกว่าบุ้มอิ่มแม่อยากรู้ว่าถ้าน้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องคำถามนี้นะครับอุ้มอิ่มจำได้ดีเลยแล้วมีคนมาถามอุ้มอิ่มบ่อยมากๆเพราะว่าช่วงนั้นคืออุ้มอิ่มโปรโมทบ่อยมากๆนะครับและสิ่งที่อุ้มอิ่มพูดไปวันนั้นก็คืออุ้งอิงนะครับจะเอาสิ่งนี้แหละครับทุกคนไปต่อยอดในการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทุกคนในการรับงานต่างๆที่น้องจะได้รับแล้วทำให้น้องน่ะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอุ้มอิ่มพูดคำนั้นและทุกวันนี้นะครับอุ้งอิงกวาดพรีเซนเตอร์1ปีกว่าๆเนี่ยมาหลายตัวมากๆครับทุกคนซึ่งแต่ละตัวก็คือเป็นสินค้ามหาชนอย่างวันเนี้ยครับทุกคนเป็นข่าวที่ TNN ได้มีการลงเอาไว้ครับกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนเห็นไหมครับและค่าตัวเนี่ยโอ้โหหลายหลักกันเลยทีเดียวครับเหมือนที่ข่าวออกมานะครับดีใจกับน้องครับทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นอีก1วันที่ครบรอบนะครับของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันหน่อยอีก1ครั้งครับทุกคนแม้ว่าปีนี้ทางคมชัดลึกเขาจะไม่ได้ตัดออกมานะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าคมชัดลึกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับก็อย่างปีที่แล้วก็จะเป็นคู่จิ้นนะครับขวัญใจมหาชนก็คือจะสลับสับเปลี่ยนแล้วก็จะวนมาอีกวนลูปมาอีกครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเขาจะเปิดสาขานี้อีกเมื่อไหร่ครับทุกคนกับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับก็ถือได้ว่าโมเมนต์นั้นน่ะโอ้โหหลายคนก็คือแบบประทับใจแล้วก็ปลื้มใจในตัวของน้องสุดๆและอุ๋งอิ๋งพูดบนเวทีเอาไว้ได้ดีมากๆนะครับน้องเนี่ยขอบคุณบ้านฮักทุกหลังขอบคุณ FC แฟนคลับทุกคนที่ร่วมกันโหวตให้กับน้องแถมยังขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยคืออุ๋งอิ๋งพูดครบมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณพ่อโจด้วยถ้าไม่มีพ่อโจก็ไม่มีน้องในวันนี้นั่นเองอุ๋งอิ๋งพูดครบหมดนะครับในบนเวทีคมชัดลึกอวอร์ดเป็นคนที่ฉลาดพูดมากๆครับทุกคนกับการที่อยู่บนเวทีใหญ่แล้วพูดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ฟังนะครับแล้ววันนี้อุ๋งอิ๋งก็เอาคลิปเก่ามาย้อนให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งพูดดีมากๆนะครับบนเวทีถ้าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบ
หลายโมเมนต์มากที่พวกเราได้แบบว่าชื่นชมกันแต่ทีเนี้ยพอกลับมาย้อนดูแล้วเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยอุ๋งอิ๋งพูดบนเวทีทำไมพูดดีจังเลยอ่ะน้องพูดขอบคุณครบจบเลยตั้งแต่ FC แฟนคลับตั้งแต่แล้วก็มีบ้านฮักแล้วก็มีคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่ให้พระคุณกับน้องผู้ที่ให้วันนี้กับน้องนั่นก็คือบอสโจยมนินนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าน้องพูดได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่อุ้มอิ่มก็ยังจดจำอยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับที่อุ้มอิ่มนะครับได้รับโล่เงินจาก YouTube เหมือนกันแล้วก็วันนั้นเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับมาแสดงความยินดีกับอุ้มอิ่มด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนคือแสนแตกวันนั้นเลยนะครับก็ดีใจนะครับดีใจมากๆแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วก็มีแต่โมเมนต์ดีๆและทุกวันนี้ทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ที่สำคัญเลยครับทุกคนอย่างอิ่มข่าวกระแสก็ยังนั่งอ่านบนรถอยู่ตรงนี้คันเดิมและทุกคนก็หัวใจดวงเดิมครับที่มาชมอิ่มอยู่ตรงนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันมายาวนานมากๆก็ขอบคุณพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับทุกคนทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ให้การติดตามอิ่มแล้วก็ยังรักน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่1ปีนะครับไม่มีด่างพร้อยเลยไม่มีข่าวเสียหายสำหรับลูกสาวนะครับก็อยากให้น้องรักษาความน่ารักของตัวเองแบบนี้ไปตลอดนะครับก็ขอให้ปังๆเปรี้ยงๆเลยนะครับและพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ถือแล้ววันนี้เนาะมีงานที่ขอนแก่นด้วยก็ขอให้อุ๋งอิ๋งนะครับปลอดฝนนะครับวันนี้มีขอนแก่นแล้วก็โอ้โหรายการต่างๆเห็นไหมครับรายการทีวีรุมเร้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยลูกสาวปังสุดๆนะครับหลังจากได้รับขวัญใจมหาชนสิ่งที่ตามมาอย่างที่บอกนี่แหละรายการทีวีนะครับทุกคนพรีเซนเตอร์ผู้สนับสนุนต่างๆครับทุกคนที่เข้ามาเห็นไหมครับหน้าแบ้ๆนี่แหละจะทำให้พ่อโจรวยเหมือนที่น้องพูดเอาไว้นะครับบอกว่าหน้าแบ้ๆจะพาพ่อโจดังยิ่งขึ้นก็น้องพูดเอาไว้ก็เหมือนที่น้องพูดจริงๆซึ่งในขณะที่น้องพูดอ่ะอุ๋งอิ๋งยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองจะดังหรือเปล่าอันนั้นคือคำพูดของน้องก่อนที่น้องจะเปรี้ยงปร้างในวันนี้เลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์สุดๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศครับทุกคนมาให้พ่อๆแม่ FC แฟนคลับชมเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เห็นหลายคนแชร์มาให้อิ่มข่าวกระแสได้ชื่นชมกันแล้ววันนี้เราก็ได้กลับมาชื่นชมกันอีก1ครั้งกับการที่อุ๋งอิ๋งนะครับได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเมื่อปีที่แล้วนะครับน่ารักมากๆลูกสาวนะครับทุกคนก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะครับเนาะน้องเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นก็ยังเป็นแบบนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจไปให้สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มข่าวกระแสก็ฝากพ่อๆแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับฝากกดติดตามอุ้มอิ่มด้วยนะครับ